นาคตของทุกคนไม่แน่นอนทุกคนอาจจะได้เป็นนักธุรกิจการศึกษาของกศน.หมายถึงการศึกษาที่จะเสริมซ่อมสร้างเพื่อผู้พลาดผู้ขาดโอกาสทางการศึกษานะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกศน.จะเป็นเสมือนสะพานเสมือนโซ่ที่จะร้อยโอกาสชีวิตให้กับประชาชนไทยทุกคนได้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาการศึกษาผู้ใหญ่เมื่อ80ปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มก่อตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยจนกระทั่งปี2551มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกศน.ฉบับปัจจุบันขณะนี้ก็เป็นเวลา11ปีงานของกศน.ก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับนะครับตั้งแต่การจัดการศึกษาในกลุ่มของผู้ใหญ่มาเป็นการส่งเสริมจากการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาคนที่มีอายุตั้งแต่3ขวบถึง18ปีพัฒนาทักษะอาชีพในระยะสั้นรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนที่ต้องการเติมเต็มขนควายหรือมีความรู้ใหม่ในเรื่องราวต่างๆเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันหรือใช้ในการประกอบอาชีพสวัสดีครับผมสมภารวังคีรีนะครับแจ็คนะครับปัจจุบันก็เรียนอยู่ชั้นม.ปลายนะครับเทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วนะครับชื่อวรรณาสิริพันลบนะคะอีกหนึ่งเทอมนะคะจะจบระดับม.ปลายอะค่ะชื่อเจมส์ครับสุรเทพชังตระกูลนะครับศึกษาอยู่กศน.ระดับม.ปลายครับอีกประมาณเดือนหน้าก็จบแล้วสถานการณ์การศึกษาเด็กไทยในปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ9ล้านคนนะครับกศน.ก็มีอยู่ประมาณ 900,000 คนยังมีประชากรวัยเรียนจะต้องการรับโอกาสกลับมาสู่การศึกษาประมาณ 210,000 คนจากความที่เป็นวัยรุ่นติดเพื่อนครับสุดท้ายแล้วก็จนถึงวันนึงก็ต้องออกจากโรงเรียนทิ้งการศึกษาไปเลยทำงานอย่างเดียวประมาณ19ปีผมขาดโอกาสทางการศึกษาจบประถม6นะครับจากที่บ้านมาไม่มีความสามารถที่ว่าจะไปเรียนในระบบได้ตั้งแต่แรกที่เรียนกศน.เพราะว่าคือวุฒิเราน้อยที่ทำงานก็สนับสนุนมาทำงานที่นี่ครับจนเจ้านายเขาเห็นความสามารถของผมท่านก็ใจดีครับส่งผมไปศึกษาต่อครับผมมองว่าการศึกษานะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับพี่ชายเป็นคนเรียนที่กศน.ห้วยขวางมาก่อนซึ่งอายุก็มากกว่าผมอีกเกิดแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องเรียนบ้างแล้วทางกศน.ก็จะมีหลักสูตรของกศน.เองให้มีความยืดหยุ่นมีความหลากหลายมากกว่าการเรียนในระบบปกติเราก็จะมีวิชาบังคับบ้างสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มวุฒิแต่เราก็จะมีวิชาเลือกทั้งเลือกบังคับทั้งเลือกเสรีตามความถนัดของบุคคลจากวันแรกที่ไม่อยากเรียนพอได้เข้าไปเรียนแล้วไม่อยากจบจะอยู่แบบพี่แบบน้องพี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่การเรียนสำหรับอายุมากเราก็ทำตัวตามน้องๆอะค่ะได้เจอประสบการณ์ใหม่เปิดใจคุยกับคนใหม่ๆและเพื่อนใหม่เข้ามากิจกรรมก็จะมีหลายอย่างกิจกรรมกีฬาสีล่าสุดผมเข้าค่ายลูกเสืออะไรที่เมื่อก่อนที่เราไม่เคยทำเราได้ทำระบบการศึกษาของกศน.นะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าการศึกษาในระบบเลยการเรียนการสอนมีคุณภาพนะครับเรียนถามว่ายากไหมนะคะไม่ยากค่ะถ้าเราตั้งใจสนใจครูสอนเราดีประสบการณ์จากเรียนกศน.ดีขึ้นทุกวันเริ่มจนรักกศน.การเรียนกศน.ตรงนี้นับเป็นความโดดเด่นการศึกษาในแบบบูรณาการเราช่วยกันสร้างการรับรู้กับองค์กรต่างๆช่วยกันผนึกกำลังกับครูรวมทั้งครูพิเศษที่ทางอาชีวศึกษามีเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ฝึกอาชีพจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นไปตามช่วงวัยและก็ความต้องการของช่วงวัยจึงเป็นการศึกษาที่อยู่ในวิถีชีวิตการศึกษานะครับมันคือพื้นฐานของอาชีพนะครับถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็ด้อยโอกาสขาดโอกาสในการทำงานการเรียนกศน.เนี่ยครับก็ให้ทั้งสังคมนะครับให้ความรู้แล้วก็ให้อาชีพด้วยครับเอามาพัฒนาใช้ในหน้าที่การงานตอนนี้รู้สึกว่ามีความอยากจะศึกษาต่อครับผมได้ไปต่อหลักสูตรที่รามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์รอดูความสำเร็จของผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับงานต่อไปที่ทางกศน.จะดำเนินการเนี่ยก็จะทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต่อไปนี้ทางกศน.ก็จะดูเป็นช่วงชีวิตดูตั้งแต่ช่วงชีวิตที่เริ่มต้นชีวิตประชากรกลุ่มที่ต้องการพัฒนาทักษะชีวิตรวมถึงประชากรกลุ่มพิเศษต่างๆกลุ่มของเด็กเสี่ยงกลุ่มของเด็กเร่ร่อนขอทานกลุ่มของเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดกลุ่มของเด็กที่อยู่ตามพื้นที่สูงห่างไกลเกาะที่ไม่มีสถานศึกษาเราก็จะเก็บเข้ามาสู่ระบบการเรียนของกศน.ให้เป็นการศึกษาตลอดช่วงชีวิตหรือที่เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตต่อไปด้วยครับผม